สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการบางกอกสเปเชียลพบกับดิฉันอีกเช่นเคยค่ะดร.กัลยาณีธรรมจารีทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM บางกอกชาแนลทุกวันอาทิตย์นะคะท่านผู้ชมคะตอน 6:00 นค่ะสถานีของเรารายการของเรามีรายการเรียรันนะคะอาทิตย์ละ3ครั้งท่านก็ตามชมนะคะถ้าชมวันอาทิตย์ตอนเช้า 6:00 นตามไม่ทันก็ยังมีรายการเรียรันหรือว่าออกอากาศไปแล้วนะคะเรายังไปลงใน YouTube นะคะเข้า YouTube แล้วก็พิมพ์ชื่อดร.กัลยาณีนะคะเรียนคิดว่าท่านสามารถเลือกได้นะคะจะชมใครบ้างนะคะยังอยู่ใน YouTube ตลอดนะคะแล้วก็รายการของเราก็เช่นเคยเหมือนเดิมเลยค่ะเป็นรายการที่ไปสรรหาบุคคลผู้ที่มีความรู้ความสามารถของประเทศนะคะมาให้ท่านผู้ชมได้ฟังแนวคิดได้ฟังข้อคิดสะกิดใจหลายๆท่านนะคะให้ความรู้กับเรามากมายเพราะว่าทุกท่านที่เราเชิญมาล้วนที่จะเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆแล้วแต่สาขาของท่านที่เชี่ยวชาญนะคะเราสัมภาษณ์มาหมดไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมการเมืองนะคะดารานักร้องนะคะหรือว่าทหารหรือว่าสปท.สปช.อะไรทั้งหลายเราไปเชิญมาหมดแล้วนะคะแต่มีอยู่ท่านหนึ่งยังคิดว่าเชิญมายากก็คือท่านธนินทร์เจวนนท์นะคะท่านธนินทร์คงมารายการเรายากแต่ดิฉันดีใจมากแอบไปรู้จักกับท่านผู้หนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่ท่านธนินทร์เจวนนท์เนี่ยมานั่งคุยอยู่นานๆเพื่อดึงไว้ไม่อยากให้ออกจากที่ทำงานของคุณธนินทร์เจวนนท์นะคะท่านผู้ชมอยากทราบไหมคะเดี๋ยวตามดิฉันไปแต่อย่าลืมติชมเข้ามาในรายการนะคะเข้ามาที่ pkturkaewssk@hotmail.com โทรเข้ามือถือดิฉันก็ได้ค่ะ0818761814ท่านผู้ชมคะ10สายแรกที่โทรเข้ามานะคะเรามีของรางวัลส่งกลับไปให้ทุกท่านนะคะแล้วก็ท่านที่ได้รับของช้านะคะรอหน่อยนะคะบางทีกว่าดิฉันจะได้จัดส่งให้บางทีมันก็ผ่านไปบ้างนะคะก็อย่าโกรธกันนะคะแต่ว่าดิฉันส่งให้ทุกท่านเลยนะคะที่โทรเข้ามา10สายแรกเรียงตามลำดับที่ในอยู่ในโทรศัพท์ค่ะตอนนี้ขอเวลาพักสักครู่ค่ะเติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุนรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD4 ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงการส่ง IPM High Definition 02-245-9999วันนี้ใครๆก็อัพกันทั้งนั้นกับแพ็กเกจช่องใหม่ที่เพิ่มขึ้นทั้งหนังการ์ตูนสารคดีบันเทิงฟรีไม่มีรายเดือนแค่ต่อสายดูได้เลย IPM Up เปลี่ยนกล่องชมฟรีมีช่องเพิ่มอัพกันได้ทุกที่แล้ววันนี้โทร02-245-9999ใช้ได้กับทุกจานดาวเทียมไทยคมทั้งจานตะแกรงและจานสีนะจ๊ะท่านผู้ชมคะตะกี้ได้เกริ่นไปนะคะท่านผู้นี้ไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลังจากที่ท่านเนี่ยขอลาออกจากคุณธนินทร์เจวนนท์แล้วเนี่ยท่านก็มามีกิจการของตัวเองแล้วมีตั้งหลายอย่างนะคะเป็นคนที่มีความสามารถเพราะว่าไปนำเอาแนวจากอเมริกาจากอังกฤษเลยมาเพื่อที่จะมาพัฒนาเมืองไทยนะคะตอนนี้ท่านแม้กระทั่งมีอาชีพของตัวเองแล้วท่านก็ยังช่วยประเทศนะคะเพราะว่าท่านก็ยังเป็นที่ปรึกษาของรัฐมนตรีเดี๋ยวต้องไปคุยกับท่านเองดีกว่านะคะขอแนะนำท่านดร.วีรชัยเตชวิจิตรสวัสดีนะคะสวัสดีครับอาจารย์ครับค่ะสวัสดีค่ะตะกี้นี้ได้บอกว่าเคยอยู่กับคุณธนินทร์เจวนนท์เคยอยู่นานหรือยังคะถามจริงโอ้นี่กลับไปที่ประวัติศาสตร์ค่อนข้างยาวไกลนะฮะค่ะคือตอนผมกลับมาจากเมืองนอกเมื่อปี
1981แล้วก็มีโอกาสได้ทำงานกับท่านตั้งแต่1981จนเดี๋ยวค่ะไปเรียนเมืองนอกมาเหรอคะเนี่ย ไปเรียนอะไรคะ ผมไปอยู่อเมริกาประมาณ12ปีโอ้โหอยู่อเมริกาตั้ง12ปีแล้วก็ได้ทำทั้งปริญญาตรีโทเอกเนี่ยอเมริกาแล้วตอนนั้นเห็นบอกว่าเป็นสอนหนังสือด้วยใช่ครับคือผมสอนหนังสืออยู่6ปีเต็มโอ้โหแล้วก็ตำแหน่งสุดท้ายก็เป็นผู้บรรยายที่มหาวิทยาลัย UCLA โอ้ไม่ใช่ง่ายๆเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะคนไทยได้ไปสอนอยู่ต่างประเทศให้เขาเชื่อถือขนาดนั้นครับแล้วก็มีโอกาสได้สอนเป็นเลคเชอร์เขาเรียกว่า MBA โปรแกรมค่ะเขาเรียกว่า Anderson School of Management ซึ่งค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงค่ะแล้วก็แต่จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อรับตำแหน่งเรียบร้อยว่ากำลังจะสอนพอดีคุณพ่อไม่สบายก็เลยต้องกลับมาเมืองไทยคุณพ่อแต่ก่อนจะมาเห็นบอกว่าได้รางวัลก็จริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมมีโอกาสได้สอนอยู่6ปีก่อนที่จะได้ตำแหน่งผู้บรรยายที่ UCLA เนี่ยก็ได้เป็นรองศาสตราจารย์อยู่ที่ University of Nevada Las Vegas หรือที่เขาเรียกกันว่า UNLV ก็ได้รางวัลที่โน่นและก่อนหน้านั้นก็เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์อยู่ที่ University of Nebraska ที่โอมาฮาก็ได้รางวัลแล้วก็ก่อนนั้นอีกก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ University of Missouri ที่โคลัมเบียก็ได้รางวัลนั่นก็เลยได้รางวัลจริงๆเราก็ใช้สไตล์แบบไทยๆนะฮะคือสอนไปได้สักครึ่งเทอมเนี่ยพอเราเห็นว่านักเรียนคนไหนตกแน่นอนคือ F แน่ๆเราก็จะนั่งคุยว่ามาทนทุกข์ทรมานอยู่ทำไมนะทำไมไม่ไปเรียนในวิชาที่มีโอกาสผ่านก็ drop เสียเมื่อดรอปแล้วอาจารย์ก็ทราบไอ้คนที่จะมาให้คะแนนต่ำผมไม่ค่อยมีหรอกก็เพราะว่าผมให้เขาไปเรียนวิชาอื่นให้มันดีขึ้นก็คือดรอปจากผมไปก็เทคนิคเล็กน้อยแต่ไม่ได้ตั้งใจว่ากะจะได้รางวัลโดยที่ทำแบบนี้นะฮะเพียงแต่สงสารเขาสมมติว่าเขาเรียนอยู่ประมาณสัก 6-7 วิชาเนี่ยแต่ละวิชาก็หนักแล้วเสร็จแล้วก็ยังจะมาทนทุกข์ทรมานอยู่ในวิชาของผมนะฮะวิชาที่ผมสอนก็เป็นวิชาที่เด็กไม่ค่อยชอบเรียนเท่าไหร่ก็วิชาบัญชีถือบังเอิญผมจบปริญญาเอกทางด้านบัญชีนะฮะเราก็มานั่งคุยกันอ่ะเพราะที่สุดเนี่ยนักเรียนใครก็ตามที่สอบแล้วได้ F หรือว่าตกเนี่ยเขาคงจะมองเราไม่ค่อยแบบเป็นมีความสุขเท่าไหร่แล้วก็มองเข้าแบบค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีความสุขก็เลยคิดเราแบบนั้นก็เลยเป็นสาเหตุให้ได้รางวัลเกือบทุกมหาวิทยาลัยก็ไม่ใช่ว่าเก่งเกินอะไรนะฮะก็แสดงว่าหลักการสอนของเราเนี่ยเขามองที่หลักการสอนว่ามันผิดแปลกแหวกแนวไปจากระบบการสอนของคนอื่นซึ่งมันส่งคุณภาพถึงเด็กครับครับจริงๆเดี๋ยวข้อที่จริงเราตั้งใจให้นักเรียนเนี่ยเรียนรู้แล้วก็เรียนได้ดีทุกคนนะฮะในความตั้งใจของผมก็คืออยากให้นักเรียนที่อยู่จนจบเนี่ยสามารถสอบได้ A หรือ B, B หรือว่า C ถ้าคนไหนที่ไม่ไหวจริงๆเป็นเพราะเวลาเขาไม่มีหรือเป็นเพราะว่าจริงๆเขาก็เรียนค่าเวลาเป็นงั้นเองแล้วก็จะคุยกับเขาดีๆอันนั้นก็เป็นประเด็นก็เลยสอนรวมทั้งหมดก็ได้ประมาณสัก6ปีก็แล้วบังเอิญก็ไม่ใช่เก่งอะไรมากนะฮะบังเอิญเนี่ยผมได้ปริญญาเอกที่ชาวบ้านเขาไม่เรียนกันก็คือเรื่องบัญชีโอ้บัญชียากนะคะบัญชียากมากผมก็เลยล่อนใบสมัครไปทั่วทั้ง UCLA ทั้ง Harvard อะไรต่างผมล่อนไปหมดเลยก็ปรากฏว่า Harvard ก็ตอบกลับมานะครับบอกว่าชอบปริญญาของคุณมากแล้วที่คุณสอนมาตลอดชอบมากแต่ว่าขอให้สอนเคสสตั๊ดดี้ให้ครบ3ปีได้ไหมคือของ Harvard เขาจะใช้วิธีสอนเคสสตั๊ดดี้เขาจะไม่ใช่เลคเชอร์แล้วก็ท่องหรืออะไรต่างๆเหมือนทั่วๆไปแต่ UCLA บอกว่ามาเลยเพราะตอนนั้นทางโปรแกรม MBA เขาขาดครูทางด้านนี้อยู่ก็เลยทำท่าจะไปกำลังเก็บข้าวเก็บของจะไปพอดีคุณพ่อไม่สบาย แล้วเราก็พบคุณพ่อกัน2 3ครั้งช่วง12ปีก็เลยคิดว่ามันอยู่ใกล้ท่านแล้วตอนนั้นก็จะพัดจะผูพี่เคยผมเล่นแบดมินตันกับนายกสมาคมเลี้ยงนกพิราบนะฮะนายกสมาคมเลี้ยงนกพิราบก็เป็นเพื่อนสนิทของคุณธานินทร์เจวรานนท์ก็เลยเป็นที่มาว่าคุณธานินทร์พบเด็กหนุ่มคนนึงไหมมาจากอเมริกาก็มีปริญญาเอกบัญชีนะเพื่อจะได้ช่วยเอาเข้าตรงตลาดอะไรต่างๆนี่ก็เป็นที่มาของความสนใจที่คุณธานินทร์มีกับผมท่านก็เชิญไปนั่งทานข้าวที่นิวรินคัมที่สีลมก็2ต่อ2อ่ะนะฮะคุยนานพอสมควรเหมือนกับสัมภาษณ์ไปในตัวจริงๆท่านก็คล้ายๆอย่างนั้นนะฮะท่านดีท่านเก่งมากแล้วท่านถามคำถามแต่ละคำถามนิคมนะครับท้ายที่สุดเนี่ยชั่วโมงเสร็จๆผ่านพ้นไปท่านก็บอกอ๋อวันเสาร์นี้เดี๋ยวเจอผู้ช่วยผมพอดีเขาจะมาจากสิงคโปร์ไอ้จะมาจากฮ่องกงพอดีนะครับมาคุยเรื่องนู่นเรื่องนี้ว่าใช้รถยี่ห้ออะไรคนขับนู่นนี่อะไรต่างๆนะฮะผมก็นึกว่าคงจะเป็นอย่างนั้นนะฮะแล้วก็ได้พบเขาจริงๆวันเสาร์แล้วก็กว่าผมจะมารู้เขาเป็นใครก็ประมาณสัก3เดือนให้หลังก็ปรากฏว่าคนเขาบอกว่าเอ๊ะนักธุรกิจมาทำตำแหน่งนี้ได้พบกับปีเตอร์เจงไหม
ชื่อเขาปีเตอร์เจงปีเตอร์เจงเป็นนักดูโง่เฮงตัวยงนะฮะคือถ้าปีเตอร์เจงบอกไม่ผ่านคุณธนินก็ไม่รับอ๋อเขาแอบซุ่มเลยนะแอบซุ่มมีหน้าเวลาผมคุยเขาในตาเขามองถลนเกือบจะออกมาจากเบ้าตานะแต่คุณดินนี่เรียบร้อยถามคำถามดีต่างๆ3เดือนเลยเหรอคะคือประมาณสัก3เดือนหลังจากนั้นมีคนทักผมบอกว่าที่ประชามาทำตำแหน่งผู้ช่วยคุณธานินเนี่ยมีโอกาสได้พบใครบ้างไหมจากสิงคโปร์ผมโอ้ที่ตัวสูงๆผอมๆตาแบบโตๆแต่เขาบอกนั่นละใช่เลยทำนองนั้นเพราะว่าคุณธานินเองเนี่ยสร้างความมั่นใจในการตัดสินใจของท่านเนี่ยการคัดคนเข้าทำงานโดยอาศัยศาสตร์นะฮะและศาสตร์ของท่านจริงๆเป็นศาสตร์ที่น่าสนใจเพราะท่านจริงๆแล้วเนี่ยจะมีความสนใจในศาสตร์แต่ละศาสตร์คือท่านจะไม่ลักษณะคล้ายๆกับว่าพึ่งคนๆเดียวความเห็นคนๆเดียวการตัดสินใจลงทุนต่างๆของท่านก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่แปลกเราไม่ได้เรียนเลยที่โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยเวลาสอนเราก็ไม่เคยสอนแบบนี้เลยแต่ว่าอะไรก็ตามที่สร้างความมั่นใจให้กับผู้ลงทุนเนี่ยนะผมว่าก็ต้องยอมรับเถอะว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะมิฉะนั้นเราจะลงทุนแล้วก็เก๊ะๆกลางๆเอาไหมดีไหมอะไรต่างๆถ้าสมมติศาสตร์นี้บอกไม่ดีศาสตร์นี้บอกดีท่านก็จะรอแต่ถ้าบอกเรื่องนี้ศาสตร์นี้บอกดีศาสตร์นี้บอกดีศาสตร์ที่3ก็บอกดีโอ้นี่ก็ต้องลงในฐานะที่จบด็อกเตอร์มานี่เชื่อในเรื่องศาสตร์มั้ยล่ะคะผมว่ามันเป็นเค้าเรียกว่า generalization มากกว่าเรื่องนี้ก็คือว่าการเอาสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตนู่นนี่ต่างๆเนี่ยแล้วก็มาดูดวงได้ผมไม่เคยเป็นแล้วนะฮะแต่ฟังเขาเล่ามาก็คลื่นดีก็พูดง่ายๆก็คือว่ามีอะไรที่เป็นการยึดเหนี่ยวอย่างฮวงจุ้ยของหรือว่าฮวงจุ้ยของบ้านของอะไรต่างๆถ้าเราไปศึกษาลึกซึ้งนะครับมันก็คือธรรมชาติค่ะเช่นสมมติว่าเราเปิดประตูปั๊บเจอห้องน้ำเงี้ยทะลุกันไปเลยอย่างงี้มันก็ยังไงก็ไม่ดีอันนี้ไม่ต้องเรียนว่าจริงๆก็คงเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่เขามีการศึกษาและรวบรวมสิ่งต่างๆไว้นะอันนี้ก็เป็นที่มาว่าผมมีโอกาสได้ก็ถือว่าโชคดีมากได้มีโอกาสใกล้ชิดกับคุณท่านนี้เป็นราศีปีนะ4ปีแต่ว่าคุณวีระชัยนี่ดร.วีระชัยนี่ก็ชมนะคะชมท่านทานินนะคะจนดิฉันเนี่ยมีความรู้สึกว่าไม่ได้ละเพราะว่ามีที่ไหนคนปกติเนี่ยมองปัญหานี่มองแค่4แต่ว่าคุณทานินนี่มองทะลุไปถึง32 นะคะมันเป็นยังไงคะคือจริงๆเวลาที่เราคุยกับใครก็ตามเนี่ยสมมติมี10เรื่องแล้วถ้าสมมติว่าความเจนจัดแรงต่างพอๆกันเป็นเพื่อนกันเนี่ยสัก5เรื่องเนี่ยเราจะมีประเด็นมีมุมดีกว่าอีก5เรื่องเพื่อนก็จะมีประเด็นมีมุมดีกว่าอาจารย์เราไปคุยกับคุณทานินฮะ10เรื่องเนี่ยผมว่าโชคเราดีถ้าเรามีสักเรื่องที่มุมดีกว่าก็ต้องยอมรับแต่นี่30กว่าปีมาแล้วนะอายุท่านก็มากขึ้นแต่ผมเชื่อว่ายิ่งมากขึ้นคงจะประสบการณ์ยิ่งเก่าก็คงจะยิ่งมากขึ้นคือท่านสอนหลายอย่างนะอันนึงที่ผมยังจำติดอยู่ทุกวันนี้ก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ไปใช้ได้เลยท่านผู้ฟังท่านผู้ชมถ้าได้ได้ลองฟังผมพูดท่านบอกว่าคนเราเนี่ยเวลาไปเจอคนหน้าใหม่เนี่ยหรือไปเจอใครก็ตามเนี่ยที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเนี่ยสิ่งที่จะปรากฏออกมาเลยนะฮะเป็นสิ่งแรกก็คือความบกพร่องของคนนั้นนะท่านก็สอนนะเวลามองคนเนี่ยพยายามมองไอ้สิ่งที่เขาเป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดเด่นและเป็นต้นถ้าจุดเด่นนั้นสามารถที่มาช่วยองค์กรบริษัทเราได้นั่นน่ะเก็บไว้นะฮะจนกว่าจุดเด่นนั้นถูกจุดด้อยนี่พังทลายไปหมดอันนี้ตอนนั้นก็ต้องมาคิดกันอีกทีว่าจะเก็บคนนั้นไว้ไหมพูดง่ายๆคือท่านบอกว่ามนุษย์เราเกิดมาเนี่ยเพื่อที่จะอยู่รอดจะมีการต่อสู้ตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยเราก็จะมักจะมองเอ๊ะคนนี้ใช่ไหมคนนี้มาดีไหมคนนั้นอะไรมาโอ้โหคนนี้น่ากลัวนู่นคือเราจะมองเห็นสิ่งที่ไม่ค่อยดีของบุคคลนั้นๆเนี่ยได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องพยายามนะแต่สิ่งที่นักธุรกิจจะสำเร็จได้หรือว่าเจ้านายคนต่างๆที่จะสำเร็จได้จากการที่ใช้ลูกน้องนั้นเนี่ยจะต้องมีความสามารถในการมองเห็นจุดแข็งของคนนั้นๆอันนี้ผมก็เรียนรู้จากท่านก็ดีครับแต่ว่าก็อยู่กับท่านได้กับประมาณ4ปีก็มีความรู้สึกเวทีมันชักจะแคบเวทีรู้สึกเล็กการอะไรต่างๆรู้สึกจะไม่ชักไม่ค่อยสนุกนะฮะเพราะว่าผมเองก็ถูกเทรนมาในระดับหนึ่งแล้วผมอยู่ตั้ง12ปีการใช้ภาษาอังกฤษการดีลกับทางด้านตะวันตกเนี่ยผมจะรู้สึกว่าคล่องแม้ผมเป็นคนจีนที่เกิดมาพูดภาษาจีนแต่จิ๋วอะไรต่างๆนะฮะแต่ว่าไปฮ่องกงเนี่ยมันใช้ไม่ได้เลยแต่จิ๋วเนี่ยมันใช้ไม่ได้มันกงตุ้งไอ้ผมไม่เป็นเลยแล้วนี่ท่านก็บอกว่าอาจจะต้องเข้าเมืองจีนนะเอ้าเมืองจีนก็ใช้ภาษากลางนะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันน่าจะไม่ใช่เมืองจีนใช้ภาษากลางแต่ก็เข้าไปถึงเซี่ยงไฮ้ตามที่ท่านส่งให้ผมเข้าไปดูโครงการแรกที่เซี่ยงไฮ้เนี่ย
ไปกันก็หลายท่าน 4-5 ท่านที่สุดเราก็ได้โครงการมาจากนายกเทศมนตรีเซี่ยงไฮ้ซึ่งตอนนั้นก็คือคุณจูหลงจีค่ะนะตอนนั้นโอ้โหใช้ภาษากลางซึ่งผมไม่กระดิกเหมือนกันก็มีความรู้สึกมันอึดอัดมากนะว่าเอ๊ะทำไงดีแต่ที่สุดก็เลยมีโอกาสที่จะไปเป็นผู้แทนของรัฐบาลแคนาดาในการทำงานเกี่ยวกับเรื่องอะไรว่า agricultural technical know-how transfer พวกนี้ก็รู้สึกสนุกดีทีนี้ก็เลยตัดสินใจเร็วฮะผมกลัวว่าเดี๋ยวคุณธนินทร์จะไม่ให้ผมออก ก็เลยตัดสินใจรับปากเขาพอรับปากคุณธนินทร์ทราบเขาก็เรียกไปนั่งคุยที่อาจารย์ได้เกริ่นไว้ตอนต้นคุย2วันแล้วท่านก็โกรธผมมากนะท่านบอกว่าดร.เวชัยผมคุยเนี่ยไม่เคยเกิน22นาทีนะนี่เราคุยกันมา2วันแล้วอะไรทำนองนั้นก็เลยเป็นที่มาที่ตะกี้อาจารย์ได้เกริ่นไว้ก็เลยเล่าให้ฟังว่าที่มาเป็นยังไงนะที่สุดผมก็ออกมาเพราะว่าเราก็มีความรู้สึกว่าถ้าไม่สำเร็จก๊อก2ผมคือกลับไปสอนที่ UCLA ใช่ไหมฮะถ้าผมไม่มีก๊อก2เนี่ยมันก็น่าเป็นห่วงเพราะตอนนั้นเราก็มีครอบครัวมีลูกมีเต้าอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นต้องยอมรับว่าคนเราทำงานเนี่ยมันอาจจะต้องมีก๊อกเผื่อและความมั่นใจในการทำก๊อกแรกนั้นนะจะมีความมั่นใจมากมันก็ยากนะครับแต่ว่าอาจจะต้องมีการเผื่อเรื่องนี้ไว้เพราะเราไม่รู้ชีวิตมันเป็นยังไงนะถ้าสมมติว่าผมก็โชคดีตอนนั้นต้องยอมรับว่าทาง UCLA ก็ถามว่าเมื่อไรจะกลับเนี่ยหลายปีแล้วนะเพราะว่าปริญญาเอกทางบัญชีแล้วสอนในวิชาที่ผมจะสอนที่ MBA เนี่ยในอเมริกาน้อยมากแล้วผมก็มีความรู้สึกสบายแล้วถ้างั้นผมไปลุยแล้วกันแต่จริงๆก็ไม่ได้กะตัดสินใจกลับทันทีเพราะว่าลูกเต้าก็3คนละแล้วก็เหมือนกับว่าเราปักหลักลงแล้วปลายหอบกันไปเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่นะก็พอดีเวิร์กเอาท์ก็เลยจับพระจับผู้ทำนู่นเสร็จก็ทำนี่ต่อนะก็ชีวิตก็ผ่านมา30กว่าปีหลังจากออกจาก CP นะฮะก็ไม่เคยพบกับคุณธานินทร์อีกเลยก็เห็นท่านทางทีวีอะไรอย่างงี้นะฮะแต่ว่าสิ่งที่ท่านได้สอนเราก็มีประโยชน์แล้วก็มาใช้เพื่อความเจริญของตัวเองครอบครัวแล้วก็สังคมแล้วในหลักการทำงานของบริษัทได้ดูโหนเฮงควงจุ้ยคนไหมมันค่อนข้างยากนะฮะเรื่องนี้ผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยมันมีจุดอ่อนอยู่นิดนึงในการที่บริหารบุคลากรเนี่ยเพราะว่าแล้วก็ในการบริหารการทำงานเพื่อให้สามารถเดินไปตามเป้าหมายของบริษัทได้เนี่ยของเราไม่มีระบบการควบคุมภายในที่เรียกว่าสามารถปล่อยไปได้โดยที่เราไม่ต้องไปนั่งจ้ำจี้จ้ำชัยหรือว่าเรียกรายงานมาดูทุกวันเนี่ยผมยอมรับนะครับว่าเมืองไทยของเราเนี่ยขาดในเรื่องนี้ถ้าเรามีเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะกล้าเชิญคนที่เราไม่รู้จักหรือเพิ่งจะรู้จักสัมภาษณ์แล้วดีเนี่ยมาทำงานสังเกตไหมฮะบริษัทต่างชาติเนี่ยจะมีการสัมภาษณ์แล้วถ้าเก่งดีปุ๊บก็เชิญเข้ามาทำงานเลยเพราะว่าเขาจะมีระบบในการควบคุมเขาให้เขาทำงานได้เต็มที่ในขณะเดียวกันก็ให้เขาระวังในสิ่งที่มันอาจจะเป็นการยั่วยุในเรื่องการทุจริตมันมีการป้องกันไว้แต่ของเราเนี่ยแบบไทยๆกับแบบจีนๆเนี่ยอาศัยบุคคลเป็นหลักแล้วก็ความไว้เนื้อเชื่อใจอะไรต่างๆซึ่งอันนี้มันทำให้การสร้างคนเนี่ยมันยากแล้วคนที่จะเข้ามาเนี่ยโอกาสที่จะแสดงฝีมือเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากเพราะจะถูกระแวงตลอดอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าถ้าจะมีการปรับปรุงในเรื่องการบริหารงานอะไรต่างๆเนี่ยระบบเนี่ยมันจะต้องมีระบบในการที่จะให้เขามีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าผมทำอันนี้ไปเรียบร้อยแน่เอ้ยแหมอันนี้น่าสนใจจัดเดี๋ยวผมต้องทำรายงานนู่นนี่อะไรต่างอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเราจะอาจจะต้องให้ความสำคัญเป็นต้นสถาบันการศึกษาเนี่ยในการสอนเรื่องต่างๆในเรื่องของการบริหารบริษัทอะไรต่างๆนั้นผมคิดว่าบริหารในเรื่องของการรายงานบริหารในเรื่องของการจัดการและให้รู้ว่าอะไรกำลังไปในทางที่ไม่ค่อยจะถูกเนี่ยให้มีการส่งสัญญาณแต่เนิ่นๆนะอาจารย์อยู่อเมริกามานานแล้วก็อยากจะทราบว่าทุกวันนี้เนี่ยระบบของอเมริกากับระบบของอังกฤษเนี่ยในประเทศไทยเราน่าจะเอาระบบไหนมาใช้อาจารย์ให้ผมพูดเรื่องระบบการศึกษาดีไหมได้คือจริงๆชีวิตผมเนี่ยอยู่อเมริกา12ปีเรียนทั้ง3ปริญญาแล้วก็สอนอยู่ตั้ง6ปีเนี่ยความคุ้นเคยของผมเรื่องของระบบอเมริกาเนี่ยมากแต่พอเมื่อ21ปีที่แล้วเนี่ยผมจะมาตั้งโรงเรียนนานาชาติเพราะท่านอนันต์ปัญญารชุนเนี่ยปลดแอกอนุญาตให้เด็กไทยเรียนได้ก่อนหน้านั้นปีกว่าๆผมก็มีความรู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันดีกว่าค่ะนะก็เลยดูซิว่าใบอนุญาตมาได้ง่ายไหมยากไหมก็ปรากฏว่าเอาแล้วคุณจะใช้ระบบหลักสูตรอะไร
นะผมกับภรรยาก็มาคิดกันก็คิดกันแป๊บเดียวก็จะเห็นเลยนะครับว่าเราคงต้องใช้ระบบอังกฤษเพราะอะไรฮะระบบอังกฤษจุดเด่นของระบบอังกฤษก็คือว่าข้อสอบเนี่ยมันเป็นข้อสอบที่มาจากส่วนกลางเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า external examination ก็คือไม่ได้เขียนเองคิดเองตรวจเองให้คะแนนเองอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องเอาข้อสอบจาก University of London หรือ University of Cambridge ก็แล้วแต่เนี่ยมาแล้วเราก็สามารถวัดผลครูเราได้ค่ะนะเราสามารถเทียบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนในวิชานี้ที่ปอนี้เปรียบเทียบกับทั่วโลกเนี่ยเราอยู่ตรงไหนค่ะเนี่ยซึ่งอันนี้ผมคิดว่าง่ายแล้วผม ก็คิดว่าท่านใดที่กำลังคิดจะทำลงในนานาชาติเนี่ยผมก็คิดว่าคงจะคิดคล้ายๆผมเอาง่ายไว้ก่อน ก็คือเราสามารถที่จะคุมครูใหญ่ได้คุมครูได้ อันนี้อันหนึ่งนะฮะอันที่สองที่สาเหตุที่ผมเลือกเอาเป็นระบบอังกฤษเนี่ยก็เพราะว่าระบบอังกฤษต้องยอมรับเขามียูนิฟอร์มมันจะคล้ายๆกับแบบไทยๆประเพณีไทยๆเราอย่างการใส่จีนใส่รองเท้านุ่นนี่แต่งมาแล้วการแต่งตัวแบบไม่เป็นยูนิฟอร์มเนี่ยเด็กมันยังเล็กอยู่นี่ถ้าปล่อยงั้นแล้วเนี่ยความเป็นระเบียบมันจะหายไปไหนอะไรเงี้ยเป็นต้นนะฮะและการพูดจาเนี่ยเขาจะมี yes sir อะไรอย่างงี้นะของเราก็ครับผมอะไรก็ครับหรือค่ะอะไรต่างๆมันรู้สึกว่ามันกลมกลืนเข้ากับของไทยได้ดีกว่าแล้วก็เป็นที่มานะฮะซึ่งก็ตัดสินใจวันนั้นผมมีโอกาสได้ก็หลายปีมาแล้วพบกับท่านอนันต์ปัญญาชุนท่านบอกว่าวิรชัยทำมากี่โรงเรียนแล้วผมก็บอก3แล้วครับแล้วเมื่อไหร่ทำโรงเรียนไทยนะฮะผมก็ยกมือไหว้ท่านว่าผมไม่มีความสามารถเลยอะไรอย่างงี้นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมต้องยอมรับว่าความยากง่ายของการลงทำโรงเรียนไทยให้เหมือนกับโรงเรียนนานาชาตินั้นเนี่ยถ้าพยายามก็น่าจะได้คือถ้าเราสามารถจับหลักสูตรนะที่คิดว่าสร้างคนให้เป็นคนที่ค่อนข้างจะพร้อมทั้งในเรื่องของวิชาการและในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยมันมีหลักสูตรที่มีอยู่แล้วในโลกนี้ถ้าเราสามารถหยิบเข้ามาได้นะผมจะเล่าให้ฟังท่านอาจารย์ฟังว่าเมื่อ2ปีที่แล้วผมมีโอกาสเข้าเฝ้ากษัตริย์จิกมีนะที่ภูฏานพอลูกพี่ลูกน้องของท่านหลายคนเลิกการเรียนที่ผมและพระองค์ท่านสังเกตดูว่าเออรู้สึกความเป็นผู้ใหญ่นี่เขาดีขึ้นนะความตั้งใจในต่อในชีวิตอะไรต่างรู้สึกเออดีขึ้นทัศนคติดีขึ้นท่านก็เลยมีโอกาสก็เลยบอกไอ้เขาก็คือน้องสาวคนเล็กของคุณแม่นะครับซึ่งมีลูกเรียนที่ผมทุกคนเป็นลูกหลานของกษัตริย์จิกมี่เหมือนกันเถอะก็เรียนที่ผมทุกคนนะฮะก็บอกว่าเออถ้าได้ข่าวดร.วิชัยจะมาภูฏานอะไรเงี้ยก็มานั่งคุยได้นะท่านก็อนุญาตให้ผมภรรยาและลูกคนเล็กเนี่ยเข้าไปเราก็ไปกราบบังคมทูลคุยกับท่าน90นาทีโอ้โหคุยนานมากนานไอ้ยี่ยังมากระซิบตอนหลังนั้นบอกดร.วิชัยเมื่อวานเนี่ยคราวพรินซ์ออฟโจร์แดนน่ะมาคุยกับท่านเนี่ยก็ยังได้แค่30นาที อะไรอย่างเงี้ยเราก็ดีใจมากแต่จริงๆแล้วเนี่ยพระองค์ท่านเนี่ยสนใจเรื่องการศึกษามากท่านต้องการจะปฏิรูปการศึกษาแบบเร็วและได้ผลนะท่านก็บอกถามว่าดร.วิชัยมันมีวิธีไหมผมก็กราบยกมือไหว้ท่านแล้วก็จะไปนั่งที่พื้นด้วยซ้ำบอกว่าโอ้ผมไม่บังอาจเลยครับแล้วท่านก็บอกขึ้นมานั่งข้างบนแล้วก็คุยกันต่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ท่านบอกเอาอย่างงี้เดี๋ยวผมเอาแผน10ปีผมให้ดร.วิชัยดูนะครับแล้วก็ช่วยบอกผมนิดนึงว่าอันนี้พอไปได้ไหมโอ้โหขนาดนั้นเลยนะโอ้โหกษัตริย์พี่จริงมีกษัตริย์จริงมีมาปรึกษาเลยแต่ผมไม่กล้าให้คำปรึกษายกไว้แต่ท่านเนี่ยมึงกึ่งบังคับท่านก็เอามาให้ดูว่าผมเนี่ยกำลังสนใจหลักสูตร IBนะเขาเรียกว่า international baccalaureate คำนี้ครับ international baccalaureate เนี่ยแล้วก็ท่านบอกว่าทราบว่าดร.วิชัยสอนมาหลายปีเกือบ10ปีดีไหมผมจะเอามาปฏิรูปการศึกษาบ้านเราบ้านภูฏานผมได้ไหมค่ะโอ้ยผมดีใจมากผมบอกใช่เลยแล้วผมถ้าผมมีโอกาสเนี่ยแต่เมืองไทยเนี่ยผมก็อยากกราบเรียนท่านผู้มีอำนาจทั้งฝ่ายบริหารฝ่ายสนช.ฝ่ายสปท.ทั้งหลายนะครับว่าอาจจะพิจารณาทำอย่างที่กษัตริย์จึงมีท่านได้ทรงทำคืออย่างนี้ผมจะเล่าให้ฟังนะถ้าอาจารย์มีเวลาให้ผม IB เนี่ยมันย่อมาจากคำว่า International Baccalaureate IB ก็คือม.5 ม.6มันเจอปัญหาก่อน197กว่าก่อนที่คนคิดเรื่อง IB ที่1972โดยประมาณเนี่ยมันจะมี2หลักสูตรหลักๆของโลกก็คือหลักสูตรของอังกฤษกับหลักสูตรของอเมริกาหลักสูตรของอังกฤษก็จะเรียนประมาณ3วิชาแต่เขาจะลงลึกไปถึงประมาณปี1ปี2ของมหาวิทยาลัยค่ะเด็กอายุ16เนี่ยทำไมไปให้เขาเลือกเรียนแค่3วิชาค่ะนะฮะแล้วก็ลงลึกถึงขนาดนั้นมีหน้าเวลาไปเรียนมหาวิทยาลัยเขาเรียนแค่3ปีค่ะนะครับอันนี้เป็นที่มาทำไม3ปีเพราะ A level เขาลึกมากนะ
ซึ่งเด็กอายุประมาณนั้นเนี่ยไปเรียนลึกขนาดนั้นบางทีชีวิตเขาอาจจะไม่ชอบบักผักได้เขาเรียนทางมอสเขาอาจจะชอบเกษตรก็ได้อย่างนี้เป็นต้นนะส่วนอเมริกานี่ก็มาอีกขั้วหนึ่งนะอาจารย์ก็คือให้เรียนมากวิชาเท่าที่ตัวเองจะเรียนได้ เสร็จแล้วเนี่ยตอนวินาทีสุดท้ายจะเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยก็ไปสอบ SAT ค่ะเสร็จแล้วก็ได้คะแนนสูงก็เข้ามหาวิทยาลัยดีๆคะแนนต่ำก็ช่วยไม่ได้เห็นไหมเรียนมาสะสมมา12ปีนะมันก็แทบจะไม่ได้ใช้ประโยชน์เพื่อเตรียมไปสอบ SAT แค่นั้นเองมันไม่แฟร์สำหรับนักเรียนที่พยายามสะสมและพยายามที่จะทำงานมาโดยตลอดเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่ามัน2ขั้วค่ะนะเมื่อปี1972ในกลุ่มอาจารย์ที่ International School of Geneva เนี่ยซึ่งเป็นชาวอังกฤษซะส่วนใหญ่เนี่ยก็มาดูแล้วก็บอกว่าเอ๊ะเรามาสร้างหลักสูตรใหม่ดีกว่าหลักสูตรนี้ประกอบด้วย3ส่วนนะอาจารย์อันนี้ผมคิดว่าจะมีประโยชน์ถ้าท่านผู้ที่มีอิทธิพลหรือว่ามีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรบ้านเราเนี่ยถ้ากำลังฟังอยู่ก็อาจจะได้ประโยชน์3อย่างคือส่วนที่1ก็จะเป็นเรื่องของวิชา6วิชา6วิชานี้ก็สามารถที่จะเลือกเรียนเป็นระดับสูง3วิชาแล้วก็ระดับสแตนดาร์ด3วิชาถ้าอยากไปสายหมอก็จะเรียนฟิสิกส์เคมีนู่นนี่ต่างๆระดับนี้ถ้าจะเป็นนักทางด้านของโซเชียลไซเอนซ์ก็จะเรียนทางด้านภาษาเรียนวัฒนธรรมอะไรต่างๆนี้โอเค6วิชานี้เพียงพอนะเพราะมีวิชาตั้ง10กว่าวิชาให้เลือกจากนั้นเนี่ยนะฮะไอ้6วิชาเดี๋ยวผมมาให้ฟังนิดนึง6วิชาในคะแนนเต็มสูงสุดคือ7เพราะฉะนั้น7 6ก็42นะตัวเลขมันยังไม่ค่อยกลมเขาก็เลยให้3คะแนนเพื่อให้ได้45เป็นเรียกว่า perfect score เนี่ยโดยให้ทำวิทยานิพนธ์ 4,000 คำอาจารย์เราทำปริญญาเอกกันมานี่ก็รู้แล้ววิทยานิพนธ์นี่มันค่อนข้างที่จะไม่น่าจะเหมาะสำหรับเด็ก16หรือว่า17นะฮะแต่ว่า IB เนี่ยคือจุดแข็งตรงนี้ 4,000 คำอาจารย์เราจะไม่ได้จะทำวิทยานิพนธ์เรื่องว่าไปอยู่ชีวิตอยู่เชียงใหม่จะเป็นยังไงดีไหมอากาศเป็นยังไงหรือว่าไปอยู่ภาคใต้ดีกว่าหรืออะไรต่างคือจะไม่คุยเรื่องธรรมดานะฮะหรือว่าสิ่งที่จุดเด่นของเชียงใหม่ภาคเหนือภาคใต้เป็นจะไม่คุยเรื่องนี้เขาจะให้โจทย์ลักษณะเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาของผู้ใหญ่นะเช่น human trafficking นะเกี่ยวเรื่องการประมงหรือพวกทาสเทิดอะไรต่างๆที่เอามาใช้งานกันแบบไม่ให้มีใบ ID สอง climate change นะเกี่ยวเรื่องการเปลี่ยนแปลงของโลกไอ้โลกร้อนอะไรต่างแล้วก็อาจจะถามบอกว่าไอ้ climate change ที่มีอยู่นั่นเนี่ยจะกระทบชีวิตของพวกเรายังไงในอีก15ปีข้างหน้าค่ะนะคือมันเป็นการเตรียมเด็กเหล่านี้ที่ม .5 ม .6 เนี่ยให้เริ่มเข้าใจถึงปัญหาของผู้ใหญ่เนี่ยผมว่าไม่มีอะไรที่ดีเท่ากับการสร้างเด็กที่กำลังจะเปลี่ยนเป็นผู้ใหญ่นะให้เข้าใจปัญหาของผู้ใหญ่นะแล้วก็ได้3คะแนนส่วนใหญ่ในโลกนี้จะได้1คะแนนกับ2ใครได้3เนี่ยถือว่าโอ้โหเด็กคนนี้ค่อนข้างจีเนียสดังนั้นใครที่ได้45คะแนนเต็มเนี่ยยากครับอาจจะมีแค่ไม่กี่คนในโลกนี้สอบที่นึงเนี่ยปีนึงเดี๋ยวนี้ประมาณ 500,000 คนนะครับแต่ถ้าใครได้แค่37 37นี่ก็แปลว่าอะไรฮะอาจารย์แปลว่า6วิชานั้นได้6คูณ6ก็36 66 36คะแนนเต็ม7นะฮะเราก็ต้องถือว่าเด็กพวกนี้เยี่ยมค่ะ6กับ7แหมผมว่าไม่เยี่ยมเมื่อไหร่จะเยี่ยมเมื่อไหร่ทราบนะเสร็จแล้วเนี่ยถ้าใครจะไปสายวิทย์เนี่ยหรือสายอะไรเขาก็จะขอให้แต้มของวิชาวิทยาศาสตร์หรือฟิสิกส์นั้นได้7เต็มใช่ไหมฮะอันนี้ก็จะเป็น minimum requirement ที่นักเรียนสามารถไปสมัครเรียนที่สแตนฟอร์ดที่ Ivy League ที่ออกซฟอร์ดเคมบริดจ์ LSE อะไรต่างๆที่เป็นท็อปของโลกอยู่ประมาณสัก10มหาวิทยาลัยได้เลยนะแต่รับไม่รับในอีกเรื่องนึงนะส่วนใหญ่ก็จะสมัครกันประมาณ 4-5,000 คนก็รับไม่รับเพราะอะไรฮะรับถ้าไม่รับก็เป็นเพราะคนอื่นเขาอาจจะภาษาอาจจะจุดเด่นเขาดีกว่าเช่นเขาจะดูอีกอันนึงตะกี้ผมเล่าให้ฟังก็คือมีวิชาการ6วิชาแล้วก็มีวิทยานิพนธ์เขาเรียกมินิวิทยานิพนธ์ 4,000 คำก็ไม่มินินะแล้วเสร็จแล้วก็เกือบ20หน้าแล้วก็อันที่3นี่สำคัญมากอันที่3ไม่มีคะแนนเขาเรียกว่ากิจกรรม CASC ย่อมาจาก creativity create นะคือจะต้อง create เรื่องจินตนาการออกมาว่าจะทำอะไรกิจกรรมนี้นะ creativity create ได้จินตนาการเสร็จเนี่ยต้องมี action นะและก็คือ A C A S ก็คือควรจะต้องเป็น action ที่เกี่ยวข้องกับจิตอาสาช่วยคนอื่นหรือมิฉะนั้นก็ช่วยสิ่งแวดล้อมนู่นนี่โอ้เขาปลูกฝังคนให้มีเขาปลูกฝังให้คนมีจิตอาสาเลยนะ
ตรงนี้ฮะทำให้เราผมมีความรู้สึกว่าการปฏิรูปการศึกษาถ้าเราทำแบบภูฐานกษัตริย์ท่านอวตารไปทำเนี่ยแล้วเราก็มาประยุกต์ให้เป็นแบบไทยๆนะครับมันจะดีมากส่วนเรื่องแคสต์เดี๋ยวผมจะอธิบายยกตัวอย่างให้ฟังเดี๋ยวขอเวลาพักสักครู่นะคะเดี๋ยวตามฟังใหม่นะคะโอเคค่ะเติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับชุดรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD4 ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงการซ่อม IPM High Definition 02-245-9999IPM up เปลี่ยนกล่องชมฟรีมีช่องเพิ่มอัพกันได้ทุกที่แล้ววันนี้โทร02-245-9999ใช้ได้กับทุกจานดาวเทียมไทยคมทั้งจานตะแกรงและจานสีนะจ๊ะอาจารย์คะอยากให้อาจารย์เล่าต่อถึงประเด็นของการปฏิรูปการศึกษาว่าจริงๆแล้วเอาคำของมันอยู่ตรงไหนคะอาจารย์ฮะตะกี้ผมพูดเรื่องคลาสไว้ผมขอยกตัวอย่างนิดเดียวสักนาทีเดียวสมมติอาจารย์เล่นเปียโนเก่งนะครับแล้วผมเนี่ยสีไวโอลินเก่งเราสองคนก็คิดละนี่คือจินตนาการเอ๊ะเราจะทำกิจกรรมอะไรอ๋อทำไมเราสองคนไม่ไปที่สยามพารากอนหามุมที่เงียบหน่อยไม่มีน้ำพุแล้วก็เราเอาถุงทานสองกล่องเลยใหญ่ๆกล่องเขียนว่าเด็กติดโรคเอดอีกกล่องนึงก็คือว่าคนชราที่ถูกทอดทิ้งโอ้โหเห็นมั้ยเราสองคนก็จะไปหาครูคลาสเนี่ยครูคลาสก็จะดูเลยว่าเดินทางกี่นาทีชั่วโมงเล่นอยู่กี่ชั่วโมงพักเล่นอีกเอาไป5ชั่วโมงพอมั้ยค่ะ5ชั่วโมงปุ๊บพอทำเสร็จเรียบร้อยกลับมาเนี่ยก็มารายงานก็จะลบจาก150ค่ะก็คือใน2ปีต้องทำ150นะฮะ150พอทำจบเนี่ยคนนั้นเป็นคนแน่นอนเห็นยังฮะนี่คือจุดหลักของคลาสของ IB คือตอนนี้พูดง่ายๆคือต้องมีการภาคปฏิบัตินี่แหละให้เราต้องคือต้องทำแล้วเด็กจะเกิดความซาบซึ้งในเรื่องที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมช่วยเหลือคนที่ยากจนอะไรต่างๆแล้วก็จะภูมิใจที่เขาทำประโยชน์ให้แก่เขาเรียกว่าแก่ส่วนรวมนะเป็นต้นกับผู้ที่ยากไร้ผมว่าตัวนี้คนไทยขาดนะผมอยากกราบเรียนท่านสนช.ท่านสปท.ถ้าฟังรายการของดร.กัลยาอยู่บางทีในที่ประชุมกรรมาธิการผมยกมือพูดไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เพราะเราที่ปรึกษาเรามีหน้าที่ฟังนะเพราะฉะนั้นอยากกราบเรียนใช้ channel IPM นี่แหละนะเรียนให้ทราบว่ามองที่คลาสของ IB แล้วเรามาแปลไทยแล้วก็ทำสตรัคเจอร์เหมือนเขาก็แปลว่าไอ้เรื่องความสำคัญของ IB ที่อาจารย์กำลังพูดถึงตรงนี้ใช่ไหมคะอาจารย์อยากให้ประเทศไทยเป็นแบบนี้ผมว่าเอาของเข้ามาเลยแล้วแปลเป็นไทยเลยเอาสตรัคเจอร์เขา6วิชาแล้วก็คลาสบังคับให้ทำคลาสคือทุกอย่างเลือกเขียนวิทยานิพนธ์อย่างเงี้ยโอ้โหผมว่าม6ม5ม6ออกมาเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่มันอย่างน้อยๆจบม5ม6สามารถทำงานได้เลยนะอันทำงานได้เลยแล้วถ้าจะไปเรียนนี่เด็กจบปริญญาตรีทำงานไม่ได้ถ้าเรียนนี่ก็ฉลุยเลยอาจารย์นะนี่ตัวอย่างที่มีตัวอย่างอีกเยอะมากอย่างเช่นผมเป็นครูสอนดำน้ำเนี่ยผมก็จะเอานักเรียนไปเกาะช้างผมมีโรงเรียนที่เกาะช้างเป็นโรงเรียนไปเช้าไปวันจันทร์กับวันศุกร์เนี่ยผมก็จะไปสอนเขาดำน้ำขณะที่ดำอยู่เขาถือว่าเป็นแอคทิวิตี้ใช่ไหมใช่แอคทิวิตี้แล้วลงไปเจอไอ้พวกขยะนะเราก็จะสอนนักเรียนนี่คือจิตอาสาในการช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมอันนี้เป็นต้นนะฮะ
แล้วถ้าอยากเดินเขาปีนอะไรก็ทำได้หมดมันควรจะถึงเวลาสักทีผมว่าไทยเปลี่ยนบ้างผมว่าทำตามที่ท่านพระองค์ท่านที่ผู้ฐานทำฮะผมว่าง่ายที่สุดนะฮะผมไม่มีโอกาสได้สาธยายเรื่องนี้มากในการแล้วตอนนี้ถ้างั้นถ้าพูดง่ายๆตอนนี้โอเน็ตเอเน็ตล่ะค่ะอาจารย์ก็ยังมีความสำคัญเพราะว่าIB นั้นยังมี6วิชาการที่แข็งอยู่แล้วเขาดูตัวนี้ด้วยนะฮะเพราะอย่างน้อยต้องมี37นะฮะถึงสมัครท็อปยูนิเวอร์ซิตี้ได้แต่ถ้าจะให้ดีควรเป็นเลข4ใครที่ได้4ขึ้นไปนะก็จะเชิญให้เป็นเมมเบอร์ของเขาเรียกว่า The Society of 40นะ The Society of 40แปลว่า IB ของคุณนะไปเลข4ก็คือได้40นะผมมีโอกาสเมื่อหลายปีมาแล้วได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดไปพูดเรื่องไอบีเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ของผมให้อาจารย์17หน้านะฮะประมาณอยู่7หน้าหลังผมพูดถึงเรื่องไอบีเมื่อ2007นะฮะนานมา9ปีมาแล้วผมไปพูดที่ออกซฟอร์ดและ4ปีถัดมา2011เนี่ยทาง Cambridge University ก็เชิญผมไปพูดแต่ตอนนั้นเชิญผมไปพูดเรื่องคอร์รัปชันไม่เป็นไรอะไรจำได้ไหมฮะขอให้หนูได้บ้างขอให้ฉันได้บ้างแล้วเมืองไทยล่ะทำไมอาจารย์ไม่ไปพูดบ้างอ่ะไม่มันก็พูดหน่อยสิคะอาจารย์เพราะว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนบอกว่าคอร์รัปชันไม่เป็นไรแบ่งให้ฉันบ้างขอให้ฉันมีส่วนได้ในคอร์รัปชันบ้างนะปีการศึกษานั้นเนี่ยเคมบริดจ์ผมเป็นคนแรกที่ไปพูดแล้วอาจารย์ไปพูดลักษณะไหนโอ้ผมพูดไว้ผมจะส่งลิงก์ให้พูดอยู่เมืองนอกนี่พูดได้เลยใช่ไหมที่เคมบริดจ์ผมพูดอยู่ชั่วโมงครึ่งเขาบอกว่าเวลาไปเลคเชอร์หรือไปบรรยายที่เคมบริดจ์ออกซฟอร์ดเนี่ยอย่าไปเอามาจากอินเทอร์เน็ตพอนักศึกษาจะเดินออกเลยโอ้โหเรานี่ก็ต้องคนคิดเรื่องที่เราก็ต้องค้นหาว่าสิ่งไหนที่เขาจะสนใจแล้วเขาบอกว่าถ้าคุณจบ1ชั่วโมงที่คุณบรรยายแล้วไม่มีใครออกนะคุณตบมือให้ตัวคุณเองแสดงว่ามีความสามารถมากแต่ถ้ามีอีกสักครึ่งชั่วโมงที่เขาห้อมล้อมคุณเขาห้อมล้อมคุณแล้วก็ถามต่อเนี่ยก็แสดงว่ายกนิ้วให้ตัวเองได้ก็เลยผมก็เลยพยายามก็ผลก็ออกมาก็ไม่มีใครเดินออกนะหน้าเกือบแตกถ้ามีคนเดินออกถ้าก็ยังอยู่กันอะไรต่างๆดีครับก็รู้สึกว่ามีความรู้สึกว่าเขาสนใจในเรื่องแปลกใหม่ในเรื่องที่ผมไปพูดที่เคมบริดจ์เมื่อ4ปีที่แล้วผมไปพูดเรื่องว่าการศึกษานั้นจะช่วยปรับคอร์รัปชันได้ยังไงขอบท่านโทษนะฮะในการบรรยายครั้งนั้นผมได้พยากรณ์เรื่องที่เกิดขึ้นโดยคณะคสช.แล้วผมจริงๆเนี่ยได้บอกให้ท่านที่เรียนปริญญาโทปริญญาเอกที่อยู่ผมเกือบ30กว่าคนนะบอกว่าพวกคุณเนี่ยเวลากลับบ้านทั้งเกาหลีทั้งแอฟริกาอะไรต่างๆกลับบ้านเนี่ยถ้าคุณไม่ชอบระบบการศึกษาของคุณคุณเนี่ยพยายามจับกลุ่มแล้วไปทำพิมพ์เขียวเตรียมไว้นะฮะระวังบนหิ้งแล้วรอจนกว่าจะมีการปฏิวัตินะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอคนปฏิวัติโดยทั่วไปจะงงนะฮะไม่รู้ว่าจะทำไงเพราะปฏิวัติแล้วเนี่ยใช่ไหมอย่างที่เราเห็นผ่านๆมานะแต่ทีมนี้ต้องยอมรับคสช.นี้เขาไม่งงนะต้องยอมรับว่าเขาไม่งงเขามีการเตรียมการดีพอสมควรต้องชมเอาล่ะที่ผมพูดไว้เมื่อ2011เนี่ยนะ4ปี5ปีที่แล้วเนี่ยผมก็พูดให้ทางนักเรียนปริญญาเอกปริญญาโทของ Cambridge Oxford ก็มาฟังผมพูดหน้าที่ของเราเทคโนแครตมีหน้าที่วันๆเนี่ยสอนไม่พอวิจัยมึงไม่พอจะต้องเตรียมเขาเรียกว่า blueprint หรือพิมพ์เขียวสำหรับการปฏิรูปประเทศในสาขาไหนก็ตามที่คุณอันนี้จริงผมมีการพูดอาจารย์สนใจผมมีส่งลิงก์แล้วมันมีอาร์ติเคิลถ้าเป็นผู้บริหารต่างจังหวัดนะอาจารย์หมายถึงว่าพอเขามาฟังเนี่ยเขาน่าจะได้แนวคิดจากอาจารย์เป็นในการที่จะพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนจริงๆนะครับการหลักสูตรการเรียนการสอนอาจารย์พูดตรงนี้ก็ดีตะกี้ยังพูดค้างไว้ว่าผมจะต้องตอบว่าเราควรปฏิรูปยังไงต้องปฏิรูปที่หลักสูตรการเรียนการสอนค่ะนะสิ่งแรกที่ต้องทำซึ่งท่านตวงในฐานะที่ประธานกรรมาธิการนะก็ได้พูดชัดแล้วพวกเราก็เห็นด้วยก็คือเราต้องกำหนดให้เสร็จก่อนแล้วท่านนายกประยุทธ์ท่านก็พูดชัดเจนว่าเราจะต้องสร้างเด็กไทยให้มี 4H คือวิชาการคือ good head จิตอาสาก็คือ good heart และทักษะชีวิตการทำงานก็คือ good hands แล้วแน่นอนคือสุขภาพต้องดีไม่ใช่ยาเสพติดมั่วสุมนอนดึกอะไรต่างนี่คือ good health คือหลังจากที่เราได้ทราบว่าเราต้องการผลิตเด็กเราเนี่ยออกมาในหน้าตาอย่างไรหลักสูตรก็สามารถมาได้เลยอาจารย์เห็นยังฮะถ้าเรายังไม่ทราบว่าเด็กของเราเนี่ยเราอยากให้โตขึ้นเป็นอะไรแล้วเราจะไปพัฒนาคิดเรื่องหลักสูตรได้ยังไงเนี่ยผมก็เลยเอาหลักสูตรของคาสของตัวนี้ซึ่งเป็น international qualification เข้ามาเพื่อกลับเรียนเสนอเนี่ยเราก็จะเห็นชัดแล้วว่าเราสามารถที่จะฝึกเด็กทั้งวิชาการ6วิชาที่เขาสนใจเห็นไหมราคาเดียวกันเนี่ยทั้งนักจิตอาสาก็จะมีคาสในความคิดความอ่านที่จะสามารถดูชีวิตของผู้ใหญ่ว่าเขาประสบปัญหาอะไรกันแล้วเราโตขึ้นจะไปแก้ปัญหาอะไรเขาได้บ้างก็คือเรื่องการทำวิทยานิพนธ์
โอ้มันเป็นเรื่องอะไรที่สุดยอดจริงแต่ยังไงก็ตามเนี่ยมันแพงมากในการทำ IB นะผมต้องยอมรับผมลงทุนเรื่อง IB เนี่ยแพงมากแพงซะจนเมื่อปีที่แล้วเนี่ยในประเทศไทย IB ของ region ของผมเนี่ยสูงที่สุดในประเทศไทย 36.12 ค่าเทอมแพงไหมอาจารย์ว่าค่าเทอมมัน you get what you pay for อยากครับเราดูแล้วเนี่ยน่าจะค่าเรียนแพงนะไม่เป็นไรเรามาทำเป็นไทยสิครับทำเป็นไทยที่ผมพยายามกลับเรียนทำเป็นไทยอันไหนที่หลักสูตรที่มีดีอยู่ในโลกนี้เราจะไปคิดทำเองอาจารย์เรียกว่า don't reinvent the wheel ค่ะนะจะทำรถคันนึงอย่าไปสร้างล้อล้อเขามีขายก็ไปซื้อมา4ล้อแล้วก็ประกอบเอาอันนี้เป็นคำพังเพยของต่างชาติซึ่งอันนี้เป็นหลักเลยนะเจ้าของ iPhone ก็ไม่ได้มีอะไรสักอย่างนะ Google ก็ไม่ได้มีอะไรเลยนะถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักสูตรในโลกนี้ที่ดีขนขวายสิงคโปร์มีอะไรดีฟินแลนด์มีอะไรดีฮ่องกงอังกฤษอเมริกาก็หยิบอันที่ดีอาจารย์ตอนนี้ให้อาจารย์หยิบมาเดี๋ยวถ้ามีใครฟังอยู่เขาจะเอาของอาจารย์ไปทำมั้งหยิบมาเลยอย่างอะไรดีๆของอะไรโอเคในเรื่องของอาชีวศึกษาซึ่งตอนนี้เราปวดศีรษะมากเลยนะง่ายที่สุดเลยนะฮะมันมีหลักสูตรที่ครบที่พร้อมแล้วอยู่ที่ทั้งประเทศอังกฤษแล้วก็ประเทศเยอรมันแล้วก็ประเทศออสเตรเลียค่ะเยอรมันเนี่ยกรรมาธิการของเรารู้สึกเอาเข้ามาทำบ้างแล้วแล้วรัฐบาลเยอรมันก็จะพยายามที่จะสร้างให้เกิดคลาวด์ดูอัลซิสเต็มโดยที่ให้โรงงานเยอรมันในต่างจังหวัดทั้งหมดเนี่ยดึงเอาอาชีวะที่เรียนอยู่มาทำงานแล้วเสร็จแล้วพอจบปั๊บก็ได้งานเลยอันนี้ก็จะทำได้ระดับหนึ่งแต่ที่ตัวผมเองสนใจinternational qualification นั่นคือพอเรียนจบแล้วได้ใบประกาศเสียบัตรซึ่งยอมรับโดยทั่วโลกก็คือตัว BTech คำว่า BTech ย่อมาจาก Business Technology Education Council คือสภาการศึกษาเรื่อง Business และ Technology BTech ตัวนี้สมมติว่าตัวลูกเราได้ BTech 3นะคนจะว่าจ้างเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าโอ้ BTech 3นี่เป็นหัวหน้าแม่บ้านได้นะสมมติทาง Hospitality ทางโรงแรมเนี่ยแล้วถ้า BTech ระดับ 5O คนนี้สามารถเป็นหัวหน้า Front ได้เลยเป็น Front Assistant Manager ได้คือ Competency เนี่ยที่บ่งบอกโดยระดับความรู้ของ BTech อย่างนี้ที่ผมยก BTech ผมสอน BTech อยู่นะผมจะเข้าใจถ่องแท้มากเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวที่ประเทศไทยเนี่ยจะต้องเอาหลักสูตรอย่างเงี้ยเป็นต้นออสเตรเลียก็มีดีก็ศึกษาเอาเพิ่งบังเอิญผมศึกษาเรื่องของอังกฤษผมก็ทำอังกฤษมา20ปีแล้วก็ไปเอาของออสเตรเลียมาของเรื่องของสมรรถนะของการภาคบริการแต่จะต้องใช้ qualification ของเขาอาจารย์เคล็ดลับของการปฏิรูปหลักสูตรนะฮะ คือจะต้องเอา international คือ internationally accepted certificate พูดง่ายๆคือจะต้องเป็น international qualification แต่ต้องยอมรับเขาใช้ภาษาอังกฤษนะก็ไม่เป็นไรครับนะก็แปลสิครับอย่างสสคเนี่ยเชิญผมไปประชุม 3-4 ครั้งก็เรื่อง BTech ท่านสนใจแต่ท่านก็บอกว่าโอ้แล้วถ้าวิชาแล้วเด็กไทยทำไงดีก็ไม่เป็นไรเราก็หยิบเอาวิชาก็มี 5,000 วิชาหยิบมาเสร็จแล้วก็มาแปลคือสำคัญก็คือเอาโครงสร้างว่าเขาสอนอะไรยังไงกันนะจริงอยู่เมื่อจบออกมาเขาเรียกโลโก้ควอลิฟิเคชันฝรั่งบางครั้งอาจจะไม่จ้างก็ไม่เป็นไรคนไทยจ้างก็ยังมีเยอะค่ะแล้วก็มาเซตอัพคล้ายๆกับเป็นโลโก้สแตนดาร์ดของเราขึ้นมาแต่เมื่อภาษาอังกฤษดีเมื่อไหร่เนี่ยก็ค่อยๆทยอยเนี่ยไปสู่ international qualification ประเทศจีนเอา BTech ไปทำเมื่อปี2001เวียดนามเอาไปทำเมื่อปี2003หลังจากนั้น10ปีนะครับตอนแรกเป็นโลโก้หมดเป็น Chinese เป็น Vietnamiseพอหลังจากนั้นภาษาอังกฤษเข้าแข่งนะฮะเดือนนี้เนี่ยไม่มีใครเรียนโลโก้เลยนะฮะไปเรียนเป็น international qualification เพราะอะไรฮะเพราะฝรั่งเข้าไปที่ปักกิ่งเซี่ยงไฮ้หรือเมืองจีนเนี่ยเขาจ้างเลยไปที่เวียดนามเขาจ้างเลยอันนี้เป็นเรื่องของอาชีวะนะฮะทางด้านของการศึกษาระดับอุดมศึกษาก็เช่นเดียวกันอาจารย์เวลาหมดยังไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าอยากให้สรุปนิดว่าโอเคคือสรุปก็คือการปฏิรูปการศึกษานั้นเนี่ยนะเราจะต้องนำInternational qualification เข้ามาในเมืองไทยถ้าเราไม่ปิดประเทศซึ่งเราไม่ปิดเราต้องแปลให้ท่านผู้ชมที่บ้านด้วยอาจารย์ซึ่งตอนนี้เราเปิดก็เป็นแปลด้วยค่ะแปลด้วยออก international qualification ก็คือมาตรฐานความสามารถที่ยอมรับระดับสากลนะฮะอย่างเช่น IB นี่ทั่วโลก200กว่าประเทศรับ IGCSE ทั่วโลก200กว่าประเทศรับ BTechก็รับกันเป็นร้อยประเทศแล้วก็สมมติว่าปริญญาที่ผมกำลังทำอีกอันหนึ่งนะก็คือผมจะทำเป็นศูนย์ติวให้กับมหาวิทยาลัยที่ดังที่สุดในโลกอันหนึ่งก็คือ University of London หรือว่า London School of Economics LSE
ท่านดร.ป่วยจบที่นนท์จอร์จ ซอโรสก็จบที่นนท์นะเราเป็นโนเบลไพรส์7คนคะนะคือแต่มหาวิทยาลัยในอังกฤษมีเยอะอเมริกามีเยอะแต่ผมคิดว่าเสียเวลาผมก็เลยไปเอาที่เป็นท็อปนัมเบอร์วันมาเลยค่ะนะแล้วเราก็ใช้ข้อสอบของเขาคือเขาจะเป็นคนเขียนข้อสอบส่งมาแล้วก็เราก็ต้องไปสอบให้นักเรียนไปสอบที่ British Council ค่ะนะคือเราไปแตะต้องเรื่องนี้ไม่ได้เลยเพื่อคุมเรื่องของคุณภาพจากนั้นพอสอบเสร็จเขาจะส่งไปที่ LSE ที่ลอนดอนตรวจที่โน่นเมื่อผ่านทุกคอร์สเป็นเวลา3ปีเขาก็จะประสาทปริญญาตรีของ LSE หรือ University of London ให้เลยเปรียบเสมือนนักเรียนของเราไปเรียนที่ลอนดอนแต่ว่าแค่ต้นทุนแค่ประมาณไม่ถึงเศษ1ส่วน3แล้วไม่มีค่าเดินทางแล้วที่สำคัญคือไม่ต้องให้เด็กของเราอายุ 17-18 เนี่ยต้องไปทนทุกข์ทรมานอยู่ที่ลอนดอนเสี่ยงภัยนู่นนี่อะไรต่างเพอเรียนไม่จบกลับมายังมีหลานเอามาให้เราด้วยอาจารย์คะที่ผ่านมาเนี่ยเมืองไทยเนี่ยเราเองเนี่ยโดนปริญญาห้องแถวเยอะนะอาจารย์พูดน่ะมันดีอยู่นะคะแต่ทีนี้จะทำยังไงคนทั่วไปก็จะได้รู้ว่าไอ้โรงเรียนนี้มหาวิทยาลัยนี้นะจะต้องเป็นอะไรต่ออะไรนะไอ้ตัวนี้ต่างหากเหรอเพราะว่าทุกวันนี้ไม่ใช่หมายถึงว่าคนไม่ไขว่คว้าไม่ต้องการที่จะได้สิ่งที่ดีๆแต่เราจะเชื่อได้ยังไงว่าตรงนี้มันดีก็แปลว่าเขาจะต้องมีแบรนด์ติดใช่ไหมคะอย่างเช่นรีเจนต์นี่จะมีติดเลยใช่ไหมคะเรียนไงคะอาจารย์สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยเราจะต้องไปดูวิธีการได้มาซึ่งปริญญามีขั้นตอนอย่างไร อันที่หนึ่งจะต้องเป็นหลักสูตรที่ส่งมารับรองโดยมหาวิทยาลัยที่ดังของโลกที่เราสนใจตอนนี้ผมได้ LSE มาแล้วUniversity of London แฮปปี้มากนะฮะผมจะทำเป็นตัวอย่างครับคือยังว่าคงจะมีการขาดทุนบ้างแต่ไม่เป็นไรเราทำเป็นตัวอย่างท่านก็ไปออกซฟอร์ดแคมบริดจ์มานักเรียนนานาชาติแพงจะตายแล้วก็ขาดทุนแล้วก็ออกแสนฝนมาอันนี้จริงๆก็สำหรับเด็กไทยด้วยนะฮะที่เก่งเรื่องภาษาอังกฤษคืออย่างนี้อาจารย์ไปดูปุ๊บเนี่ยถ้าหลักสูตรเป็นของเขาและครูทุกคนที่เราจะให้สอนต้องส่ง CV ไปให้เขาตรวจถ้าเขาบอกใช้ได้นี่ก็อันที่สองหลักสูตรนะฮะและครูนะอันที่สามวิธีการออกข้อสอบเขาจะต้องเป็นคนออกนะครับเขาจะต้องเป็นคนตรวจและเขาจะต้องเป็นคนคุมการทำสอบและเขาก็จะเป็นคนที่เชิญเราไปรับปริญญาที่ลอนดอนอย่างนี้มันไม่ใช่ห้องแถวอาจารย์ครับห้องแถวจะส่งใครไปแล้วฮะยกแรกก็ตกแล้วเพราะเนื่องจากว่าจะต้องเอา CV resume ของเขาเนี่ยว่าเคยเป็นอาจารย์สอนนู่นนี่อะไรต่างของผมนี่มี IB ซึ่งอาจารย์พวกนี้เขาสอนระดับปริญญาตรีได้เกือบทุกคนพวกนี้แพงมากนะครับเงินเดือนก็แสนกว่าอาจารย์ถามวิธีไหน อาจารย์พูดถึงภาษาอังกฤษเยอะๆอยากจะทราบว่าในฐานะที่ประสบการณ์เยอะมากอยู่ต่างประเทศมาก็เยอะเปิดโรงเรียนก็หลายโรงเรียนเนี่ยอาจารย์คิดว่าคนไทยเนี่ยเราจะช่วยคนไทยในเรื่องภาษาอังกฤษยังไงคะอาจารย์ผมยกตัวอย่างที่ท่านตวงเล่าให้เราฟังในที่กรรมาธิการนะฮะเราบอกรู้ไหมที่พม่าเนี่ยเขาสอนภาษาอังกฤษกันยังไงเขาให้เปิดฟังเทปนะฮะเพียงแต่คนที่กำหนดว่าให้ฟังเทปบทไหนฟังนานเท่าไหร่เนี่ยมันจะต้องกำหนดให้ชัดนะเราจะต้องให้พูดตามเทปกี่นาทีต่อวันนะเนี่ยสิ่งต่างๆเนี่ยมันสามารถทำได้แม้ไม่มีสตังค์แต่ของเราไม่ใช้เทปแล้วของเราใช้ซีดีของเขาบางทียังใช้เทปอยู่ก็คือเนี่ยมันมีวิธีนะฮะแต่เพียงแต่ให้เขาเปิดทุกเช้าได้ไหมได้ฮะคือให้มีหน้าที่เลยป.1เอาฟังกี่ชั่วโมงจะได้ไม่เบื่อแล้วป.2ถึงม.6แล้วที่ท่านรัฐมนตรีช่วยท่านธีรเกียรติกำลังทำอยู่ซึ่งผมสนับสนุนมากก็คือท่านกำลังจะเอาระบบเขาเรียกว่า CEFR คือ Common European Framework ไอ้นี่ออกมาเนี่ยเพื่อที่จะมาวัดความสามารถของภาษาในแต่ละชั้นสมมติว่าจะจบปริญญาตรีเนี่ยคุณควรจะต้องได้ในระดับ B2 ถ้าเกิดใน transcript นะฮะคือเรียกใบที่เราจบนะฮะบอกมาได้ 89% โอ้โหเยี่ยมมากแต่ว่าภาษาอังกฤษเนี่ยได้ต่ำกว่าที่กำหนดก็เป็นที่รู้แล้วว่าคนคนนี้นั้นภาษาจะมีปัญหาก็ในเมื่อประเทศไทยเนี่ยมหาวิทยาลัยที่บอกว่าอ้าวให้เด็กต้องจบนะต้องทำให้จบนะคะมหาวิทยาลัยยังช่วยอยู่เนี่ยมันก็คงจะบังคับแบบที่อาจารย์พูดไม่ได้พ.ร.บ.อันใหม่ที่กำลังยกร่างกันนะออกมาในกลุ่มที่ผมไปช่วยทำงานทุกวันเสาร์เนี่ยออกมาอันนึงเขาเรียกว่าพ.ร.บ.เพื่อจัดแจงจัดการกับพวกที่คดโกงในเรื่องข้อสอบ คดโกงในเรื่องการทำวิทยานิพนธ์ คดโกงงานวิชาการเพื่อจะได้ผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์
เนี่ยออกมานะผมว่าเข้มข้นออกหรือยังคะออกหรือยังคะร่างแรกนี่เสร็จแล้วนะอาจารย์ครับเวลาเราพูดถึงเรื่องของการศึกษานี่มันยากนะมันปฏิรูปยากมากอาจารย์เราไอแนวคิดดีแต่ไม่รู้เขาจะหยิบของเราไปใช้หรือเปล่าก็หวังว่ารายการของเราที่มาออกนี่อาจารย์มาย้ำนักย้ำหนานะคะถ้าท่านผู้ใหญ่ของบ้านเมืองได้ฟังก็น่าจะหยิบเอาไปใช้สักส่วนนึงนะคะแต่ในเรื่องของการศึกษาเนี่ยต้องคุยกันอีกยาวอาจจะต้องเชิญอาจารย์ดร.วิชัยมาคุยอีกนะคะซึ่งรายการวันนี้ต้องอาจารย์สรุปให้นิดนึงเราขอเวลา1นาทีค่ะอาจารย์ก็คือการปฏิรูปการศึกษานั้นเนี่ยอย่าทำตั้งแต่กอไก่อย่าเริ่มต้นเองให้พยายามมองท่านประยุทธ์ได้พูดไปแล้วนะท่านยังบอกอะไรประเทศไหนบ้างให้ไปดูประเทศเหล่านี้ซึ่งเป็นประเทศรูปแบบเนี่ยแล้วอันไหนที่เขาดีเนี่ยกล้าๆหยิบมาใช้ถ้าไม่ใช้ทั้งประเทศ 30,000 กว่าโรงก็อย่างน้อยเป็นนำร่องสักกลุ่มนึงนะครับแล้วก็เท่าที่ผมทราบสสคเนี่ยกำลังมองเชียงใหม่กลุ่มหนึ่งที่ตราดกลุ่มหนึ่งแล้วก็ที่ภูเก็ตก็คือเอา B-Tech แปลงเป็นภาษาไทยให้เชียงใหม่เรื่องดูแลคนชรงชราเพราะต่างชาติเป็นนอนไปเกษียณถนนเยอะที่ตราดก็จะเป็นเรื่องของการค้าพรมแดนค้าขายนู่นนี่ส่วนที่นี่ก็ไทยเหมือนกันก็เป็นโลโก้ส่วนที่ภูเก็ตเนี่ยทำ hospitality โอ้ท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยววันหลังต้องเชิญดร.วิชัยมาคุยนะคะเพราะต้องคุยอีกยาวค่ะอาจารย์ค่ะสำหรับรายการวันนี้ต้องขอพระคุณอาจารย์ดร.วิชัยนะคะแล้วก็ขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปพร้อมๆกันนะคะสวัสดีนะคะ